นะเป็นสีสากลเลยล่ะนะของฝั่งคอมมิวนิสต์เขาแสดงตัวชัดเจนฝั่งซ้ายเขาซ้ายสุดฝั่งขวาก็ขวาสุดนะบางคนบอกจะไปตั้งพรรคขนาดกลางขึ้นมาไม่เหลืองไม่แดงตั้งขนาดกลางขึ้นมาซึ่งการเมืองในปัจจุบันมันคงยากเพราะความเด่นชัดทางการต่อสู้ทางการเมืองมันชัดเจนมากขึ้นเพราะมีการพัฒนาทางการเมืองสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปจึงเกิดความวุ่นวายถ้าฝั่งแดงชนะหรือฝั่งขวาฝั่งเหลืองชนะนะฝั่งพลเอกประยุทธ์ชนะสิ่งที่ตามมาจะเกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านอยู่ดีเพราะไม่ได้ทำการปฏิรูปประเทศให้เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาใครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงวุ่นวายแน่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวที่หุ้นส่วนโบกันมาเป็นอันดับหนึ่งประเด็นก็คือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับจะเปลี่ยนหรือว่าเป็นคนเดิมในเชิงปรากฏการณ์ไปดูกันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันในเชิงปรากฏการณ์ก็มีการชงนะหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคในช่วงระยะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นอนุทินไม่ว่าจะเป็นจุลินไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงนะแล้วก็เสนอคนโน่นนี่นั่นเข้ามาเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการแข่งขันตอนนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็พยายามมีการปล่อยข่าวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วจะต้องแตกจากสามปอคือเป็นการสร้างข่าวลวงข่าวปลอมการปล่อยข่าวจากฝ่ายต่อต้านฝ่ายค้านเนี่ยที่ต้องการแย่งชิงอำนาจมาจากพลเอกประยุทธ์ก็พยายามทำให้3กลุ่มเนี่ยแตกกันเองนะครับ3ปอเนี่ยแตกกันเองสื่อตอนแรกๆก็ไปตามทางที่เขาล่อไว้ตอนหลังๆนี่เริ่มรู้อ๋อพยายามเสี้ยมพยายามยุนะครับตอนนั้นปล่อยข่าวว่าคุณจุลินจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะจนปรากฏว่านะที่ปรึกษาโพของรามคำแหงนะสุโขทัยธรรมธิราชขอไปประกาศลาออกก็มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงล่าสุดก็มีการทำโพลขึ้นมาว่าพลเอกประยุทธ์โพลครูมาจากไหนก็ไม่รู้โพลครูพลเอกประยุทธ์จะต้องแยกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ตาเขียวก็ใส่หน้าข่าวเลยพลเอกประยุทธ์บอกไม่ไปลงไปประยุทธ์อยู่นี่อย่าไปไหนสื่อนะโดยเฉพาะฝั่งเสื้อแดงก็มีการวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยพลเอกประยุทธ์กำลังแยกไปแล้วจะแยกไปอยู่อย่างนั้นอย่างนี้พยายามจะปล่อยข่าวให้เกิดความแตกแยกในพลังประชารัฐจนคนพลังประชารัฐมาถามผมเยอะตกลงมันยังไงแน่เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในพลังประชารัฐต่อไปหรือเปล่าตกลงจะเป็นยังไงซึ่งมันส่งผลต่อคราวหน้าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแบบนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็จริงหรือเปล่าที่เกิดการแตกแยกกัน3ปอนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นอุ๊ยแล้วใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอุ้งอิงออกมาจุลินก็จะเป็นอนุทินก็จะเอาประยุทธ์ก็จะเอาตกลงเอายังไงกันแน่มาในเชิงงานวิเคราะห์กันหลังจากที่มีการประกาศใช้แก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาสิ่งที่ตามมานะฮะคุณสมชัยอดีตกกต.ซึ่งไปสังกัดพรรคการเมืองนะก็บอกว่าพรรคจิ๋วสูญพันธุ์หมดแน่นอนนะครับเทพไทยเสนาพงศ์ก็บอกว่าเนี่ยระบอบทักษิณจะกลับมานะครับในขณะที่หมอวรงค์เดชกิจวิกรมบอกว่า7สิ่งเลวร้ายที่ต้องเผชิญหลังเปลี่ยนใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับหมอวรงค์ชำแหละ7สิ่งที่ต้องเผชิญนะครับหลังระบอบการเลือกตั้งเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบทำให้การเมืองกลับสู่วังวนเดิมเจอทุนโกงชาติน่ากลัวกว่าพรรคล้มล้างจ่อร้องศาลรัฐธรรมนูญสู้ใช้บัตรใบเดียวนะครับซึ่งปรากฏว่าหมอวรงค์บอกว่าวันนี้นะพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนั่นคือการเลือกตั้งจากบัตร1ใบไปเป็นบัตร2ใบนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้สิ่งที่จะตามมาคือ1จะเหลือพรรคการเมืองที่มีศักยภาพไม่มากในการซื้อเสียงจะหนักมากส.ส.จะมีค่าตัวและใช้เงินจำนวนมากล่อให้ส.ส.ไปให้มาอยู่ด้วย
2โอกาสได้สสหน้าเก่าระบบตระกูลสสประจำจังหวัดจะกลวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นยุบสภาหรือครบวาระสสหน้าเก่าจะเข้ามาไม่น้อยกว่า 70% เพราะโครงข่ายหัวคะแนนที่เลือกตัวสสจะทำงานได้ผล 3. ระบบมุ้งมุ้งการเมืองแต่ละมุ้งจะดูแลสสในสังกัดมีอำนาจต่อรองสูงต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีจะกลับมาให้ได้เห็นนะครับหลังจากห่างซาไปนานนะครับจะได้เห็นมุ้งต่างๆย้ายพักถ้าไม่พอใจ 4. ระบบทุจริตจะหนักขึ้นเพราะต้องให้รัฐมนตรีหัวหน้ามุ้งนั้นหาเงินเพื่อไปดูแลสสในสังกัดชนิดแบ่งกันกินแบ่งกันโกงอำนาจต่อรองของนายกรัฐมนตรีจะลดลงถ้านายกให้แบ่งกันโกงนายกจะมีอำนาจมากขึ้น 5. นะประโยคจังหวัดไหนไม่เลือกดูแลทีหลังอาจจะกลับมาได้ยินอีกหรืออาจจะเป็นการต่อรองนะฮะของประชาชนจะลดลงไปมากเพราะระบบคะแนนเสียงเปลี่ยนจากทุกคะแนนมีความหมายเปลี่ยนสู่คะแนนของผู้ชนะนะครับคะแนนแพ้ตกทิ้งน้ำนะครับ 6. ทุนสามาญทุนผูกขาดทุนสัมปทานพร้อมที่จะลงทุนทางการเมืองเต็มที่เพราะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนทุจริตเชิงนโยบายจะเบ่งบานขึ้น 7. การเมืองไทยจะวนกลับไปสู่อดีตหลายคนบอกว่าเบื่อพรรคล้มล้างผมกลับมองว่านักการเมืองพวกนี้เจอประชาชนสู้ก็แทบจะหมดสภาพแล้วแต่ทุนโกงชาติน่ากลัวมากเพราะไม่มีโอกาสโกงจนเหลิงและหวังจะล้มล้างตามมาถึงขนาดกล้าประกาศทำผิดกฎหมายพาพ่อกลับบ้านผมเอาประสบการณ์มาเล่าเพื่อให้เห็นว่าทำไมจึงไม่สู้เรื่องบัตรใบเดียวนะทำไมจึงสู้เรื่องบัตรใบเดียวเพราะระบบการเลือกตั้งบัตรใบเดียวเหมาะกับสภาพการเมืองไทยสามารถปราบโกงได้แต่บัตร2ใบต้องเพิ่งทุนง้อส.ส.หนักมากแต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผมเคยร้องเรื่องนี้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผมได้รับสิทธิ์ในการร้องเรื่องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วครับจะไปร้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยตนเองในเร็วๆนี้นะนี่คือบทวิเคราะห์ของแต่ละท่านที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรามีการเลือกตั้งมาในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2562นะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้จะมีการเลือกตั้งขณะที่ผมทำคลิปนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งอีกไกลปีกว่านู่นครบวันละนะครับนายกจะเป็นคนใหม่หรือนายกจะเป็นคนเดิมมันต้องไม่ว่านู่นกับ6 3เดือน6เดือนใกล้ๆเนี่ยถือชัดเจนแต่เท่าที่เห็นหน้าไพ่ตอนนี้คนที่จะเป็นนายกคนต่อไปมีแค่2คนพลเอกประยุทธ์กับอุ๊งอิ๊งถามคุณอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมดูจากสถานการณ์ของพรรคการเมืองเป็นไม่ได้พูดตรงๆคุณจุรินทร์ตอนนี้มีการทำโพอวยโอ้โหจะปัดดีอกดีใจว่าคุณจุรินทร์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นได้ไหม no เป็นไปไม่ได้นี่พูดตามหลักข้อเท็จจริงเพราะที่เหลือพยายามจะยุคนในพรรคก็พยายามเด้งลักว่าโอ้สนับสนุนจุรินทร์สนับสนุนอนุทินเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันเองนะครับถามว่าใครล่ะแล้วใครล่ะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอ่ะนะฮะตอนนี้ก็มี2คนยิ่งรัฐธรรมนูญออกมาบัตรเลือกตั้ง2ใบจะทำให้พรรคการเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะโดนยุบก้าวไกลจะโดนยุบก็จะมีการรวมกันตั้งพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นฝ่ายค้านสู้กับฝั่งของรัฐบาลนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดแต่มันยังไม่มีการเลือกตั้งนะผมเรียนหุ้นส่วนนะยังไม่มีการเลือกตั้งระยะเวลาอันใกล้เดือน2เดือนยังไม่มีนะครับโอกาสที่คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีมีแค่2คนท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลก็เขียนโพสต์บน Facebook บอกว่านะอยากจะมีประธานาธิบดีหญิงเหรอคนแรกของประเทศไทยเหรอก็เป็นแต่ละมุมมองของแต่ละท่านในเชิงงานวิเคราะห์แต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับ
ณสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคันดิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียง2ท่านเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้พรรคการเมืองใหญ่เท่านั้นนะคือมันพรรคเล็กพรรคขนาดกลางมันจะเจ๊งหมดมันจะเหลือพรรคขนาดกลางแต่กลางกึ่งๆโอกาสที่พรรคที่จะสูญพันธุ์เสียหายมากที่สุดเนี่ยคงจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยพรรคการเมืองจะถูกรวมเป็นเพียง2พรรคการเมืองใหญ่ๆจะมีพรรคขนาดกลางแต่มันกลางแบบเล็กๆพรรคขนาดกลางจะกลายเป็นพรรคขนาดเล็กนะครับจากรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เคยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้นะครับเพื่อหวังจะแก้เพื่อเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบซึ่งฝั่งตัวเองได้ประโยชน์ตอนนี้รัฐบาลก็หยิบพลังประชารัฐคือพี่ไพบูลย์หยิบมาก็หวังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์และหวังว่าประชาธิปัตย์จะได้ประโยชน์ด้วยแต่ดูแล้วเกมจะยากนะครับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะออกมารูปแบบไหนก็แล้วแต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีก็คงมี2คนนะฮะอุ้งอิงหรือว่าพลเอกประยุทธ์นะครับก็มี2คนเท่านั้นใครจะเลือกฝั่งไหนก็พิจารณาเอาเองแล้วกันนะฮะฝั่งนี้เขาแดงฝั่งซ้ายเขาแดงชัดเจนสีแดงนะเป็นสีสากลเลยล่ะนะของฝั่งคอมมิวนิสต์เขาแสดงตัวชัดเจนฝั่งซ้ายเขาซ้ายสุดฝั่งขวาก็ขวาสุดนะบางคนบอกจะไปตั้งพรรคขนาดกลางขึ้นมาไม่เหลืองไม่แดงตั้งขนาดกลางขึ้นมาซึ่งการเมืองในปัจจุบันมันคงยากเพราะความเด่นชัดทางการต่อสู้ทางการเมืองมันชัดเจนมากขึ้นเพราะมีการพัฒนาทางการเมืองสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปจึงเกิดความวุ่นวายถ้าฝั่งแดงชนะหรือฝั่งขวาฝั่งเหลืองชนะฝั่งพลเอกประยุทธ์ชนะสิ่งที่ตามมาจะเกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านอยู่ดีเพราะไม่ได้ทำการปฏิรูปประเทศให้เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาใครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงวุ่นวายแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิด